โอเคครับสวัสดีครับขอสลามตุลละตุลละประกาตุเราเดินทางมาสู่บทที่สองแล้วนะครับบทที่หนึ่งอาจจะยาวนานนิดนึงนะเพราะว่าพิสูจน์มันค่อนข้างจะเยอะโจทย์ข้อหนึ่งก็ทำไปครึ่งชั่วโมงมั่ง1 ชั่วโมงมั่งนะแล้วแต่ความซับซ้อนแต่หลักๆก็คือมันจะเยอะตรงคณิตศาสตร์นะสู่ฟิสิกส์นี่จะใช้เอามาใช้แค่บรรทัด2 บรรทัดนั่นเองอ่ะที่เหลือก็จะเป็นคณิตศาสตร์หมดดังนั้นในเนื้อหานี้เราก็ไปทบทวนคณิตศาสตร์เรื่องการดิฟให้คล่องๆนะคือสังเกตนะมันจะมีเฉพาะแค่การดิฟเฉยๆนะหลักๆก็คือมันจะมีแค่ดิฟฟังก์ชันแค่นั้นเองมันไม่ได้ใช้อะไรที่มันซับซ้อนเลยนะครับในบทที่2นะครับขึ้นหัวข้อบทหน่อยนึงนะครับผมฮามิลโตเนียนเมคานิกส์ครับผมเห็นนะเนื้อหาในบทที่2นะครับที่สองฮามิลโตเนียนแมคคานิกโอเคทีนี้เรามาทบทวนหน่อยหนึ่งนะคือนี่คือเข้าสู่เจ้าตัวเกริ่นนำIntroduction ไปก่อนเอาภาพกว้างๆก่อนนะนะครับจะได้เห็นภาพรวมว่าที่เราเรียนกันมาทั้งหลายเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับผมในปกติเนี่ยในการหาเจ้าตัว equation of motion นะครับในเรื่องของไอ้ classical mechanics นะจะขอใช้ตัวย่อเป็น CM แล้วกันนะ EOM ก็คือ equation of motion นะครับโดยปกติทั่วๆไปเนี่ยที่เราเรียนมาตั้งแต่มัธยมทั้งต้นทั้งปลายแล้วก็มหาลัยปีหนึ่งนะครับเราก็จะใช้เทคนิคที่เราเรียกว่าใช้กฎของนิวตันแหละเขาก็จะเรียกรวมๆว่านิวโตเนียนนะครับแมคคานิกนิวโตเนียนแมคคานิกนะครับมันก็คือจะตัวสูตรซิกมาเอฟกับเอ็มเอแหละนะครับแล้วที่เหลือก็คือเป็นการประยุกต์เอากฎข้อที่2ของนิวตันเนี่ยเอามาใช้นะครับแต่ถ้าให้สรุปกฎของนิวตันทั้ง3ข้อเนี่ยกฎข้อที่สำคัญที่สุดก็คือซิกมาเอฟเท่ากับเอ็มเอนะครับเห็นนะซึ่งพื้นฐานของตัวสมการนี้ก็คือซิกมาเอฟนะครับเท่ากับเอ็มแล้วก็อาร์ดอทเจ้าตัวอาร์ในที่นี้ก็คือเจ้าตัวเวกเตอร์บอกตำแหน่งคือจะอยู่ในแกน x แกน y แกน z ก็ได้หรือจะอยู่ในรูปของพิกัด3มิติก็ได้ นะครับซึ่งจะตัว r ตัวนี้นะจะเป็น x y z บวกเครื่องหมายบวก y k ก็บวกด้วย z k อันที่2ที่เราเพิ่งเรียนจบไปหมาดๆเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็คือลากรังเจียนแมคานิกเดี๋ยวสะกดผิดลากรังเจียนนะครับแมคคานิกนะครับซึ่งในเรื่อง ของลากรังเจียนแมคคานิกก็คือเราต้องหาสิ่งที่เราเรียกว่าเจ้าตัวลากรังเจียนนะคือพลังงานจนผลต่างของพลังงานจนลบด้วยศักนะครับผมแล้วเราก็เอามันมาใส่ในเจ้าตัวสมการนะครับพาเชียของลากรังเจียนเทียบกับ q ดอทนะครับลบกับพาเชียของลากรังเจียนเทียบกับเจลไหลโคดินเอทนะครับมีค่าเป็น0ถ้าเราต้องการหาแรงที่ทำให้มันเคลื่อนที่เฉพาะอันนั้นเราก็จะใส่เจ้าตัวลากรังมัลติพลายเออร์อีกทีหนึ่งโอเคทีนี้มันก็มีอีกวิธีหนึ่งนะครับซึ่งเป็นวิธีสุดท้ายเนี่ยเขาจะเรียกว่าฮามิลโตเนียนแมคคานิกฮามิลโตเนียนแมคคานิกนะครับเสร็จแล้วในบทนี้เราจะมาเรียนตัวนี้แหละนะครับ ซึ่งโดยปกติฮามิลโตเนียนแมคคานิกเนี่ยเขานิยมใช้ในเรื่องของควอนตัมเอาไปใช้ในเรื่องของควอนตัมในเรื่องของแมคคานิกธรรมดาเนี่ยนะครับคลาสสิคอลแมคคานิกส์เนี่ยเขาจะนิยมใช้ลากรังเจียนกับนิวโทเนียนนะครับเอาไว้ว่าลากรังเจียนกับนิวโทเนียนเนี่ยใช้กับของที่มันมีขนาดโตๆใหญ่ๆแต่
ถ้าขนาดมันเกินกว่าไมครอนนะครับถ้าขนาดมันโตกว่าไมโครเมตรก็จะใช้ลาแรงเซียนกับนิวโทนเนียนแต่ถ้าเกิดมันเล็กกว่านั้นเขาจะใช้ฮามิลโทเนียนแต่หน้าที่ของมันก็คือเอาไว้หาสมการการเคลื่อนที่เหมือนกันนะไม่ว่าจะใช้ฮามิลโทเนียนลาแรงเซียนนิวโทเนียนเนี่ยคำตอบที่ได้เนี่ยมันจะได้คำตอบมาเหมือนกันวิธีการคนละแบบแต่คำตอบสุดท้ายได้มาเหมือนกันมันก็โจทย์หนึ่งข้อเนี่ยทำได้สามแบบใช่ต่างกันแค่ที่วิธีเฉยๆซึ่งเจ้าตัวฮามิลโทเนียนเนี่ยมันก็จะมีตัวแปรนะครับที่เขาเรียกว่าตัวแปร S ตัวนี้นะ S ตัวเนี้ยชื่อมันก็คือตามตัวเลยนะเขาจะเรียกว่าฮามิลโทเนียนเลยนะครับตัวนี้สัญลักษณ์ตัว S ตัวนี้นะครับพารามิเตอร์ S ตัวนี้เขาจะมีชื่อเรียกว่าฮามิลโทเนียนครับแล้วเขาก็จะนิยามว่าฮามิลโทเนียนเนี่ยมันคือจนบวกสักถ้าเราสังเกตดีๆนะถ้าเอามาบวกกันก็คือมันก็จะกลายเป็นพลังงานเลยมันก็คือ total energy นั่นเองนะพลังงานรวมของระบบนี่ไม่เหมือนลาแรงเซียนนะลาแรงเซียนคือไม่ได้เอาพลังงานมาบวกกันนะเอาพลังงานมาลบกันนะครับซึ่งมันก็จะดูแปลกๆคือมันไม่ค่อยมีความหมายอะในทางวิทยาศาสตร์คือไม่รู้จะแปลความหมายยังไงคุณต่างของพลังงานจนลบพลังงานสักคือมันอธิบายต่อไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าฮามิลโทเนียนเนี่ยมันจะดีตรงที่ว่ามันคือพลังงานทั้งรวมของทั้งระบบไหนบอสไหนคลิกมาหาอ๋อคลิกเคอร์รี่โทรมาโทรมาบ่อยกว่าคลิกผู้ชายสิใส่เสื้อส้มคลิกเสื้อส้มอ่ะโอเคนะนะครับเขาจะมาส่งเสาร์อาทิตย์นะเสาร์อาทิตย์แล้วก็ไม่อยู่ขยันจริงเสาร์อาทิตย์จริงจะมาส่งอีกโอเคนะทีนี้มาดูประวัติความเป็นมาหน่อยนะว่าไอ้เจ้าตัวฮามิลโทเนียนแมคานิกเนี่ยมันมาที่ไปที่มามันยังไงเอ่ยนะครับประวัติความเป็นมานะก็คือให้ทายซิว่าคนคิดเขามีนามสกุลว่าอะไรก็ฮามิลโทเนียนฮามิลตันถ้าใส่คำว่าเนียนเข้าไปก็คือแปลว่าเป็นแก๊งเหมือนกับอะไรเนี่ยไอ้เจ้าตัวกล้วยน่ะเขาเรียกว่าอะไรมินเนียนนั่นแหละไอ้ว่าเนียนนั่นแหละนะครับแปลว่าเป็นแก๊งนะครับนะครับโอเคนะทีนี้ประวัติความเป็นมาเนี่ยเจ้าตัวฮามิลตันฮามิลโทเนียนแมคานิกเนี่ยพัฒนาโดยนะครับเขาชื่อว่านักฟิสิกส์ที่ชื่อว่าวิลเลียนนะนะครับวิลเลียนนะไม่ใช่เลียมนะวิลเลียนแล้วก็ชื่อกลางคือ R R นี้เขาไม่ได้บอกว่าชื่ออะไรนะแล้วก็ฮามิลตันวิลเลียน R ฮามิลตันนะครับแต่โดยปกติเนี่ยฝรั่งเนี่ยเวลาเขาจะตั้งชื่ออะไรก็ตามเนี่ยเขาจะเอานามสกุลมานะเขาให้เกียรติกับนามสกุลมากกว่าชื่อนะเวลาเขาเรียกชื่อเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะชอบเรียกนามสกุลเขาจะไม่ค่อยเรียกชื่อตรงข้ามกับไทยเราเคยจะนิยมเรียกชื่อจะไม่ค่อยนิยมเรียกนามสกุลถ้าเรียกนามสกุลปุ๊บก็จะงงใครเนี่ยเพราะว่าเขาให้เกียรติกับตระกูลเนี่ยเขาไม่ได้ให้เกียรติกับคนเขาไม่ให้เกียรติกับระบุคคลอะนะครับในตัวบุคคลโอเคนะเจ้าตัวฮามิลโทเนียนแมคานิกเนี่ยมันเป็นนะครับเป็นพื้นฐานนะครับของวิชาควอนตัมแมคานิกครับควอนตัมแมคานิกกับอีกวิชาหนึ่งซึ่งมันอยู่ระหว่างเจ้าตัวควอนตัมแมคานิกกับเจ้าตัวคลาสสิคอลแมคานิกเป็นวิชาที่อยู่ระหว่างกลางนะก็คือสิ่งที่เราเรียกว่าสแตทแมคสแตทสิคอลแมคานิกเรียกย่อๆว่าสแตทแมค
ันนี้เป็นสะพานเชื่อมกันนะระหว่างพาร์ติเคิลกับควอนตัมทีนี้ถ้าเกิดว่าเราเรียนไปสักพักหนึ่งนะครับในควอนตัมเบสเรียนยังอ่ะเรียนยังวิชาควอนตัมหรือว่ากำลังเรียนอยู่เทอมหน้าเทอมหน้าแปลกแปลกเป็นปกติคือน่าจะเรียนตั้งแต่เทอมหนึ่งเพราะปกติคือมันควรเรียนสองตัวถ้าเด็กวิทย์นะถ้าศึกษาศาสตร์เรียนตัวเดียวก็พอแล้วจะได้แน่นนะควอนตัมนะคือยุคใหม่พวกคุณต้องรู้ควอนตัมรู้แค่คลาสสิคอลนี่คือคุณทำมาหากินไม่ค่อยได้เพราะว่าอะไรใหม่ๆเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันจะลงเป็นถึงระดับควอนตัมแล้วถ้าคุณเข้าใจควอนตัมแล้วคุณจะเข้าใจว่าอ๋อไอ้ของสิ่งนี้มันทำงานยังไงแล้วคุณก็มีโอกาสที่จะไปพัฒนามันต่อได้คืออะไรที่มันก็ตามที่เป็นคลาสสิคอลเนี่ยมันตันแล้วมันพัฒนาไม่ได้แล้วมันหมดแล้วไงมันหมดมุกแล้วแต่อะไรก็ตามที่มันเป็นควอนตัมมันไปต่อได้เรื่อยๆนะเดี๋ยวนี้เขาจะมีเจ้าตัวเขาเรียกว่าเป็นควอนตัมคอมพิวเตอร์แล้วนะครับควอนตัมคอมพิวเตอร์คือกำลังจะเรียนแบบเนี่ยสมองเราอะสมองเราจริงๆก็มันคือเจ้าตัวควอนตัมคอมพิวเตอร์นะประมวลผลเร็วนะครับแล้วก็ทำได้หลายๆอย่างพร้อมๆกันซึ่งถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะพัฒนาได้เนี่ยต่อไปเราจะมีสมองกลที่มันทำงานคล้ายๆกับสมองมนุษย์หรือไม่ก็อาจจะดีกว่าสมองมนุษย์นะครับแต่ก็ต้องคุมให้ดีว่าถ้ามันคิดเองได้ก็น่ากลัวเหมือนกันเดี๋ยวมันจะเกิดมาปฏิวัติก่อม็อบขึ้นมาสนุกกับทีเนี้ย เดี๋ยวมันจะกลายเป็นอัลตรอนในเรื่องของไอรอนแมนคือไม่ใช่เรื่องแปลกนะถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันคิดเองได้แล้วเราคุมมันไม่ได้เนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะสร้างนี้ได้เพราะเดี๋ยวต่อไปข้างหน้าเนี่ยความน่ากลัวคือทุกอย่างเนี่ยมันจะควบคุมได้ระบบคอมพิวเตอร์หมดเลยทุกอย่างมันจะกลายเป็นเขาเรียกว่า IoT Internet of Thingsก็คือสั่งการได้หมดเลยนะสมมติว่ามีโรงงานหนึ่งอะเดี๋ยวนี่โรงงานที่ไม่ใช่คนมันมีแล้วในจีนคือไม่ใช่คนเลยนะใช้โรบอทใช้ AI หมดเลยอะถ้าอะไรก็ตามเนี่ยที่มีอะไรก็ตามที่ไปคุมมันอีกทีหนึ่งเนี่ยให้มันสร้างนู่นสร้างนี่หรือว่าให้มันทำลายนู่นทำลายนี่ก็สนุกขึ้นมาดังนั้นคือก็หนีไม่พ้นก็คือต้องมีคนมาคอยคุมอีกทีหนึ่งถ้าเครื่องบินเนี่ยเครื่องบินโดยปกติก็ถูกออกแบบมาให้สามารถบินได้โดยที่ไม่มีคนขับอ่ะคุณกล้าขึ้นไหม คุณกล้าขึ้นไหมไม่กล้าไม่กล้าก็ต้องมีคนอยู่ดีใช่ไหมจริงๆคือมันสามารถบินขึ้นบินลงเองได้โดยที่ไม่ต้องมีคนเลยด้วยซ้ำอ่ะแบบออโต้แบบ 100% อ่ะรถยนต์ก็เหมือนกันนะเนี่ยรถยนต์นั้นมีแล้วมีตั้งนานแล้ว 4-5 ปีแล้วของ Tesla นะนั่งหลับอยู่เนี่ยแค่ใส่โปรแกรมว่าจะไปที่ไหนอ่ะจบมันไปของมันเองเจอไฟแดงมันก็หยุดของมันเองนะเจอคนวิ่งตัดหน้ามันก็หยุดของมันเองคือนั่งกระดิกเท้านั่งกินน้ำชานั่งทำงานไปเดี๋ยวสักพักหนึ่งเดี๋ยวก็ถึงละถ้าระบบรวนนะฮะก็สวยก็มีไงนี่คือปัญหาไงก็มีเคยมีระบบรวนไงก็ไปชนมันอาจจะยังไม่เคยเจอสถานการณ์แบบนี้ไงคือมันเหมือนว่ามันต้องสอนมันอ่ะมันต้องสอนให้รู้ไงว่าถ้าเจอสถานการณ์แบบนี้อันที่หนึ่งไปอย่างนี้ถ้าอันที่หนึ่งไปไม่ได้ไปทางที่สองถ้าอันที่สองไปไม่ได้ไปทางที่สามแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่มีให้มันอ่ะมันงงอ่ะเพราะว่ามันไม่เคยเรียนมาก่อนนะมันไม่เคยรู้มาก่อนนะคือมันคิดเองไม่เป็นคือมันเป็นเฉพาะแค่ทางที่เราสอนเนี่ยเราสอนว่ามันมีแค่สามทางนะเท่านั้นเองแต่ถ้าเกิดว่าสามทางนี้มันแก้ปัญหาไม่ได้เนี่ยมันจะงงพอมันงงเสร็จปุ๊บคือมันก็ไม่ทำอะไรเลยก็แปลว่ามันไม่หยุดถ้าสมมติว่ามีคนตัดหน้าให้เบรกแต่ถ้ามีแมวตัดหน้ามันเล็กกว่าแมวเล็กกว่าคนใช่ไหมมันอาจจะไม่เบรกก็ได้มันอาจจะไม่เบรกเพราะว่ามันไม่รู้ไงว่าสถานการณ์นั้นมันควรเบรกไหมคือมันไม่มีสามัญสำนึกมันไม่ได้มีวิจารณญาณเหมือนกับคนไงถ้าเกิดว่าเจอเด็กตัวเล็กกว่าผู้ใหญ่ถ้าเกิดเจอเด็กทารกคลานมามันจะเบรกไหมมันก็มีไม่ได้สอนไงไม่ได้สอนให้มันเบรกไงอันนี้แหละนั่นคือปัญหาไงคือเขาก็พยายามที่จะทำให้มันแบบครอบคลุมปัญหามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น
นะถ้าเกิดพวกคุณไม่อยากตกงานพวกคุณก็ต้องไปลงทำงานเกี่ยวกับพวกนี้แหละคือทำไงก็ได้เนี่ยให้คนไปคุมหุ่นยนต์อีกทีนึง ไม่ใช่เป็นที่ค้าของหุ่นยนต์นะไม่งั้นชีวิตคุณจะอยู่ยากเพราะต่อไปเดี๋ยวงานมันจะน้อยลงไงจะโดนหุ่นยนต์มาแทนที่อ่ะโอเคนะทีนี้เดี๋ยวคุณไปเรียนในเรื่องของควอนตัมเนี่ยคุณก็จะรู้เองนะว่าเจ้าตัวแฮมมิลโทเนียนมันโผล่ตรงไหนแต่อาจารย์ขอเอาแบบคร่าวๆก่อนแล้วกันนะนะครับว่าเช่นในวิชาควอนตัมเมคานิกนะอาจารย์ขอเรียกตัวย่อเป็น QM แล้วกันนะในควอนตัมเมคานิกเนี่ยมันก็จะมีสมการอยู่สมการหนึ่งนะครับซึ่งเป็นสมการที่ว่าอยากได้อะไรเนี่ยใช้สมการนี้ตอบมันคล้ายๆกับสมการการเคลื่อนที่นั่นแหละนะครับก็คือเจ้าตัวสมการเชอร์ดิงเยอร์นะครับภาษาอังกฤษเขียนยากนะเขียนภาษาไทยแล้วกันนะเชอร์ดิงเยอร์บางคนก็อ่านว่าเชอร์โรดิงเยอร์ก็เอาเถอะไม่เป็นไรนะครับมันจะมีสมการหลักๆก็คือไอ้เจ้าตัวในเรื่องของสมการเชอร์ดิงเยอร์เนี่ยมันจะอธิบายวัตถุทั้งหลายเนี่ยนะครับให้เป็นคลื่นวัตถุถ้าอะไรก็ตามที่มันเล็กนะมันจะเคลื่อนที่แบบคลื่นนะครับอย่างเช่นว่าเจ้าตัวอิเล็กตรอนอะนะครับในปกติแล้วก็คิดว่าอิเล็กตรอนมันก็ควรเคลื่อนที่แบบธรรมดานะถ้าไม่แนวตรงก็แนวโค้งก็มีสองแบบนั่นแหละถ้าไม่ตรงก็โค้งนะครับเคลื่อนที่เสร็จปุ๊บเนี่ยแต่อิเล็กตรอนเนี่ยที่มันโคจรรอบนิวเคลียสเนี่ยมันไม่ได้เคลื่อนที่แบบวงกลมอย่างเดียวนะนะครับมันเคลื่อนที่วงกลมก็จริงนะแต่ว่าขณะที่มันไปเนี่ยมันยังขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลงด้วยก็คือมันก็เคลื่อนที่ไปเป็นวงกลมนั่นแหละแต่ว่ามันก็ขึ้นลง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 อยู่นะครับเขาเรียกว่าเป็นmatter wave คลื่นสสารคลื่นสสารเพราะว่า matter แปลว่าสสารนะครับ matter แล้วก็ wave ที่เราคุ้นเคยกันว่าแลมด้าเท่ากับค่าที่ของแรงแล้วก็หารด้วยเจ้าตัวโมเมนตัมคลื่นสสารก็คือสสารที่เป็นอิเล็กตรอนเนี่ยครับไม่จำเป็นอะไรก็ได้เนี่ยจริงๆวัตถุอะไรก็ตามนะที่เคลื่อนที่เนี่ยมันก็มีเจ้าตัวความยาวคลื่นตัวนี้อยู่แต่ถ้าเกิดว่าวัตถุอันใหญ่เนี่ยเจ้าตัวความยาวคลื่นอันนี้มันจะน้อยจนจะแค่มองไม่เห็นก็ดูตัวหางไงแต่ P นี่ก็คืออะไรเอ่ย M คูณกับ V ถ้าเกิดว่ามวลเยอะเป็นไงเอ่ยก็ตัวแลมด้ามันก็จะน้อยเพราะค่าคงที่ของแพลงค์เนี่ยมันค่าของมันก็น้อยอยู่แล้ว 6.626 คูณ10กำลังลบเท่าไหร่ลบ26เนี่ยตัวนี้ S ตัวนี้ก็คือแพลงค์คอนสแตนต์โอเคนะทีนี้ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยมีเจ้าตัวคลื่นเสร็จปุ๊บเนี่ยแปลว่ามันต้องมีสิ่งที่เราเรียกว่าเจ้าตัวเวฟฟังก์ชันแล้วกันนะฟังก์ชันคลื่นเวฟฟังก์ชันเวฟฟังก์ชันก็คือสมการที่ใช้อธิบายคลื่นเนี่ยมันจะสามารถบอกได้ว่าคลื่นมันมีแอมพลิจูดเท่าไหร่มีความเร็วเท่าไหร่แล้วก็เคลื่อนที่ไปทางทิศไหนเวลาเรียนเรื่องคลื่นเนี่ยมันสามารถเอาไปโยงกับเจ้าตัววัตถุที่มันเล็กๆได้นะนะครับทีนี้ถ้าอะไรก็ตามเนี่ยมีเจ้าตัวสมการคลื่นเสร็จปุ๊บแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเนี่ยเขาก็จะเอาเจ้าตัวแฮมิลโทเนียนเนี่ยมาแปะไว้ข้างหน้าเนี่ยนะครับแล้วสิ่งที่เราจะได้ขึ้นมาก็คือเราจะได้เจ้าตัวพลังงานออกมาเจ้าตัวแฮมิลโทเนียนตัวเนี้ยเขาจะเรียกว่าโอเปอเรเตอร์คำว่าโอเปอเรเตอร์ก็คือมันคล้ายๆกับเครื่องหมายบวกลบคูณหารนะครับคล้ายๆกับเครื่องหมายเจ้าตัวดิฟอะเรียกรวมๆว่ามันคือโอเปอเรเตอร์หน้าที่มันคือเครื่องมือที่ไว้ใช้อ่ะถ้าใช้เจ้าตัวลบโอเปอเรเตอร์ก็คือเอาสองค่านี้มาทำในการมันลบกันถ้าโอเปอเรเตอร์เครื่องหมายบวกก็เอาสองค่าซ้ายค่าขวามาบวกกันนะครับส่วนเจ้าตัวนี้เขาเรียกว่าเป็นพลังงานนะครับซึ่งเจ้าตัวโอเปอเรเตอร์แฮ
ฮามิลตันเนียนเนี่ยถ้าในทางควอนตัมเนี่ยมันก็จะมีนิยามว่าอ๋อมันคือลบ h บาร์ส่วนด้วย 2m แล้วก็พาร์เชียลสองครั้งนะครับเหมือนกับการดิฟสองครั้งอะเทียบกับโทษทีข้างบนนี้ไม่มีนะครับอันนี้คือตัวหนึ่งนะแล้วก็บวกกับแค่ตัว u อันนี้คือพลังงานศักย์นะครับเจ้าตัวนี้จริงๆแล้วมันคือเจ้าตัวพลังงานจลเดี๋ยวพิสูจน์ที่มาของเจ้าตัวสมการนี้เดี๋ยวเราไปเรียนในควอนตัมโดยปกติคือคนสอนก็จะพิสูจน์ให้ดูว่าไอ้เจ้าตัวเนี้ยมันโผล่มาได้ไงซึ่งค่อนข้างจะแอบยาวนิดนึงนะที่มามันอาจารย์เอาผลลัพธ์มาใช้ก็พอนะสรุปก็คือไอ้เจ้าตัวฮามิลตันเนียนตัวเนี้ยมันก็คือพลังงานจลบวกด้วยพลังงานศักย์นั่นเองนะนะครับหรือที่เราเรียกว่า total energy ในทางควอนตัมเนี่ยฮามิลตันเนียนเนี่ยมันจะเป็นแค่ตัวโอเปอเรเตอร์แต่ถ้าเรามาใช้ในทางกลศาสตร์เนี่ยมันคือพลังงานรวมธรรมดาไอ้ชื่อต่างๆนั้นที่มันเป็นกราฟมันบอกได้ว่าเป็นกราฟสายกราฟคอสหรือว่าแล้วแต่ว่ามันเคลื่อนที่แล้วแต่กราฟสายกราฟคอสคืออันเดียวกันเขาเรียกว่าโคไซน์ฟังก์ชันมันต่างกันแค่ที่ว่ามันเฟเล็งดที่ตรงไหนเฟดใช่เฟดมันต่างกันเฟดเริ่มต้นต่างกันอันนึงเฟดเริ่มต้นที่ศูนย์อีกอันนึงเฟดเริ่มต้นที่90 องศาแต่เขาเรียกรวมๆว่าโคไซน์ฟังก์ชันไม่ใช่กราฟสายไม่ใช่กราฟคอสนะสายกับคอสรวมกันเขาเรียกว่าเป็นโคไซน์มันคือญาติกันอ่ะโอเคนะทีนี้เดี๋ยวเราจะเราย้ายจากแค่ตัวควอนตัมไปเป็นไปเรียนกลศาสตร์ก่อนนะควอนตัมเดี๋ยวเราไปเรียนกับอาจารย์อับดุลมุตตาเทอมหน้านะครับ Okay. ทีนี้ถัดไปนะครับมาดูซิว่าเวลาเราจะใช้ฮามิลตันเนียนนักขัตเนี่ยในการทำโจทย์ปุ๊บแล้วมันต้องมีตัวแปรของมันอะมันคงจะไม่ได้ใช้เหมือน x y z ธรรมดานะครับผม มันคงมีตัวแปรเฉพาะของมันอยู่นะในเรื่องของลาแรงเชียนตัวแปรเฉพาะของมันก็คือ general ไหล coordinate กับ general ไหล velocity ถามว่ารู้ได้ไงก็ดูจากสูตรมันอะในสูตรมันเนี่ยมันดิฟมันพาร์เชียลดิฟลาแรงเชียนเทียบกับเจเนอเรลไหล velocity กับพาร์เชียลดิฟเทียบกับเจเนอเรลไหล coordinate เจเนอเรลไหล velocity กับเจเนอเรลไหล coordinate เนี่ยมันคือตัวแปรสำหรับในเรื่องของลาแรงเชียนในเรื่องของฮามิลตันเนียนเนี่ยมันก็ต้องมีอะไรที่มันแตกต่างกันนะนะครับถ้าเกิดว่ามันเหมือนกันก็ไปจะแยกไปทำแพะอะไรใช่ไหมก็ถ้าเกิดว่าใช้ตัวแปรอันเดียวกันนะแล้วไปแยกทางทำมามันไม่ใช่ไงมันคือเรื่องมันคืออันเดียวกันไงนะครับเขียนนะทีนี้แล้วก็เขียนว่าปริมาณนะครับจะเขาเรียกว่าภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่าพารามิเตอร์นะพารามิเตอร์นะครับที่ใช้
นะครับสำหรับฮามิลโตเนียนแมคานิกอ่ะพารามิเตอร์ที่ใช้นะนะครับพารามิเตอร์ที่ใช้หรืออาจจะเรียกว่าปริมาณหรือว่าตัวแปรอ่ะอันเดียวกันนั่นแหละอย่าไปซีเรียสนะครับก็จะมีสองอันนะครับก็คืออันหนึ่งมันจะไปซ้ํากับของลาแกงเจนนะครับก็คือเจ้าตัว GC นะ General Light Coordinate อ่ะ General Light Coordinate นะครับพิกัดทั่วไปอ่ะตัวย่อตัว Q อาจจะให้ I ให้ J ไม่ได้ซีเรียส นะครับได้อันหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าเป็นของลาแกงเจียนเนี่ยเขาจะใช้เจนเนอไรต์เวลอซิตี้นะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นของฮามิลโตเนียนเนี่ยเขาจะใช้เจนเนอไรต์โมเมนตัมโมเมนตัมมันต่างกันตรงนี้แหละนะมันจะมีนะครับอาจารย์สอนใช้ตัวย่อเป็น GM ก็ได้นะครับข้างบนนี้ตัวย่อคือ GC นะครับแล้วก็ตัว P แล้วก็ห้อย J P ตัวพิมพ์เล็กนะถ้า P ตัวเป็นพิมพ์ใหญ่เนี่ยมันจะกลายเป็นความดันนะครับเนี่ยถ้า P ตัวพิมพ์ใหญ่เนี่ยอันนี้คือความดันจะอย่าเขียนสัญลักษณ์ผิดนะ มันให้คนละความหมายกันเลย อ่ะทีนี้แล้วแล้วจะตัวโมเมนตัมเนี่ยมันหาไงนะครับหาจะตัวโมเมนตัมเนี่ยหาไงก็ m คูณกับ v ธรรมดาใช่ไหมแล้วแต่มันต้องพิเศษกว่านั้นเลยมันต้องพิเศษกว่านั้นแหละทีนี้วิธีการหาเจ้าตัวเจเนอไรต์โมเมนตัมนะครับหาได้โดยการเราต้องหาเจ้าตัวลาแกงเจียนก่อนแล้วก็เอามาพาร์เชียลดิฟเทียบกับเจเนอไรต์เวโลซิตี้เจ้าตัวเนี้ยนะครับ L ก็คือเจ้าตัวลากรางเช่นนะครับนั่นก็คือเอาจนลบสักนี่ไม่พ้นถ้าจะทำฮามิลโตเนียนคือต้องหาลาแกงเจียนก่อนมันเชื่อมโยงกันก็คือถ้าเกิดว่าถามว่าฮามิลโตเนียนกับลาแกงเจียนใครมาก่อนก็ต้องลาแกงเจียนมาก่อนเพราะว่าฮามิลโตเนียนเหมือนกับต่อยอดลาแกงเจียนอีกทีนึงนะครับแล้วไอ้เจ้าตัวนี่เนี่ย Q ดอทตัวนี้นะก็คือ general light velocity ต้องใส่คอ general light ด้วยเอ๊ะจริงเหรออาจารย์บอกว่าเอาลาแกงเจียนมา partial dip เทียบกับเจ้าตัว velocity แล้วมันจะได้ออกมาเป็นเจ้าตัว momentum ทีนี้ลองเอาแบบตัวอย่างแบบง่ายๆ นะครับผมในกรณีที่วัตถุครับเคลื่อนที่ในหนึ่งมิตินะครับเคลื่อนที่ในหนึ่งมิตินะครับสมมติว่ามีพิกัดนะครับ Q ใดๆนะ Q อย่างนี้อาจจะเป็น X อาจจะเป็นเซต้าอะไรก็ช่างมันเถอะนะนะครับแล้วก็วัตถุมวล M วิ่งด้วยความเร็วเท่ากับ Q ดอทนะครับแล้วก็อยู่ในสนามโน้มถ่วงอยู่อะไรก็ได้ความอยู่ในบริเวณที่มีพลังงานสักอยู่นะครับทีนี้จากระบบตรงนี้เราก็จะได้ว่าเวลาแกงเจียนเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับจนลบสักพลังงานจนก็คือเซนสองเอ็มแล้วก็เจ้าตัวคิวดอทนะครับกำลังสองแล้วก็ลบกับพลังงาน ลบกับพลังงานสักครับทีนี้ถ้าเราเอาเจ้าตัวลาแกงเจียนตัวนี้นะมา partial dip เทียบกับคิวนะครับก็ได้ออกมาเป็น
M ก็ Q ดอทในเลข2ก็ตัดหายไปนะข้างหลังเป็นไงเอ่ยข้างหลังเพราะเนื่องจากว่าแค่ตัว U ตัวนี้นะมันไม่มีตัวแปรความเร็วโผล่ขึ้นมานะเต็มข้างหลังก็จะกลายเป็น0นะครับนะฮะก็จะได้ออกมาเหลือเฉพาะแค่ M แล้วก็ Q ดอทก็คือมันก็คือ MV แหละนะครับมันก็คือ MP มันก็คือยอดตัวอะไรโมเมนตัมงานง่ายๆแค่นี้ทีนี้เราก็จะได้ว่าไอ้เจ้าตัวโมเมนตัมตัวนี้นะนะครับถ้าเกิดว่าในนิวโทเนียนก็จะนิยามว่านะครับเจ้าตัวโมเมนตัมเนี่ยเท่ากับ m แล้วก็ q ดอทแต่ถ้าเกิดว่าในเรื่องของแฮมิลโทเนียนก็จะนิยามว่ามันคือ partial ของทางเทียนเทียบกับเจ้าตัว q ดอทแต่ผลลัพธ์สุดท้ายมันเหมือนกันนะในเทอมของพลังงานศักย์อ่ะมันไม่มีเทอมความเร็วอยู่เพราะพลังงานศักย์มีอะไรบ้างเอ่ยอย่างเช่นอ่ะ mgh มันมี hh ก็คือมันคือโคดิเนตอ่ะในแกน y อ่ะแต่พลังงานจลมีอะไรเอ่ยเซนสอง mv กำลังสองพลังงานศักย์ศักย์ยืดหยุ่นเซนสอง kx กำลังสองไม่มีตัว v นะครับโดยปกติพลังงานศักย์ก็จะมีสองแบบคือศักย์โน้มถ่วงกับศักย์ยืดหยุ่นแล้วก็มีศักย์ไฟฟ้าอีกอันหนึ่งศักย์ไฟฟ้าก็ไม่มีความเร็วมาเกี่ยวข้องฉะนั้นทุกพลังงานศักย์ไม่มีความเร็วมาเกี่ยวข้องเวลามันเป็นดิฟเทียบกับพิกัด x y z มันก็ได้ศูนย์หมดนักสาวที่ทุกคนทำอะไรบ้างเนี่ยหรือว่าไปประท้วงกับเขาด้วยบินไปอนุสาวรีย์แล้วบินกลับมาเรียนต่อโอ้โหแต่ว่าหนูคุณจะมาเรียกบอกมาแล้วคุณบุ้งครับโอ้โหอาจารย์ที่มหาลัยนี่ก็มีก็เป็นปกติก็มีทุกแบบทุกฝ่ายอยู่ที่ว่าจะออกตัวหรือเปล่าแค่นั้นโอเคนะทีนี้ มาดูซิว่าแล้วในเรื่องของแฮมิลโทเนียนเนี่ยมันต้องใช้สมการอะไรในการหาสมการการเคลื่อนที่มันคล้ายๆกับของลากรังเจียนอะลากรังเจียนคือเราพิสูจน์มาตั้งยาวคือที่จะได้เจ้าตัวสมการนี้มานะครับแต่ของแฮมิลโทเนียนนี่คืออาจารย์ไม่ขอพิสูจน์นะเพราะว่ามันยาวนะเอามาใช้เลยแล้วกันนะครับผมก็อาจารย์เอาไปใช้เลยแล้วกันนะโอเคขึ้นหัวข้อว่าเจ้าตัวสมการของแฮมิลโทเนียนสมการของแฮมิลตันเขาจะเรียกชื่อว่าอย่างไรนะสมการแฮมิลตันภาษาอังกฤษแฮมิลตันอีควอชันทีนี้เจ้าตัวสมการของแฮมิลตันเนี่ยครับหน้าตาของสมการนะก็คือถ้าเจ้าตัวฟังแฮมิลโทเนียนนะครับจะอยู่ในรูปของโมเมนตัมนะครับจะไหลโคดิเนตเวลาแล้วมันจะมีค่าเท่ากับซัมเมชันของเอาเจ้าตัว
โมเมนตัมนะครับคูณกับโคดิเนตสังเกตนะว่าตัวห้อยตัวนี้จะคนละอันกันนะนะครับอันนี้คือห้อย J นะ J เท่ากับ1ถึง F นะครับแล้วก็ลบกับลากรังเจียนแล้วก็ห้อย I แล้วก็ลากรังเจียนเนี่ยมันจะเป็นฟังก์ชันของโคดิเนตกับความเร็วนะแล้วก็อาจจะมีเวลามาเกี่ยวข้องด้วยสังเกตว่ามันจะมีตัวห้อย I กับ J นะใน I ก็คือนะครับมันเกี่ยวข้องกับเจ้าตัวเจ้าไหลโคดิเนตนะครับ J เขาเรียกว่าเป็นโคดิเนตย่อยๆอีกทีหนึ่งเดี๋ยวค่อยมาดูนะว่าแล้วใช้กันยังไงนะครับเนี่ยเอามาใช้เลยแล้วกันนะครับทีนี้เจ้าตัว H ในทีนี้มันก็คือจนอุปสรรคนะครับเห็นไหมนี่คือหลักๆที่เราจะเอามาใช้เนี่ยแต่ทีนี้ปัญหาก็คือแล้วเราจะหาเจ้าตัว P เจ้าตัว Q ยังไงเอ่ยพอเริ่มต้นคือเราหาแฮมิลโทเนียนกับเจ้าตัวลากรังเจียนได้ลากรังเจียนก็คือเราก็ใช้ความรู้บทที่1แฮมิลโทเนียนก็คือก็เอาจนบวกสักธรรมดาแต่ปัญหาคือแล้วก็จะมีตัว P กับตัว Q อยู่ออกมาแล้วเจ้าตัว P กับตัว Q ตัวเนี้ยมันไปเชื่อมโยงยังไงกับเจ้าตัวแฮมิลโทเนียนตัวนี้นะนั่นคือนั่นเป็นสิ่งที่เราต้องทำออกมานะครับโอเคทีนี้หาเจ้าตัวความสัมพันธ์ ของเจ้าตัวนี่แหละ Q แล้วก็ Q ดอทแล้วก็เจ้าตัว P ตัวเนี้ยนะครับกับทำมีตัวเนี้ย ว่ามันเป็นญาติดีกันยังไงโอเคทีนี้ เนื่องจากนะครับแล้วตัว S ตัวนี้นะครับ มันเป็นฟังก์ชันนะครับของ ตัวแปร Q ตัวแปร P แล้วก็ตัวแปร T นะ Q ตัวแปร P แล้วก็ตัวแปร T อยู่นะครับอ่ะดังนั้นอ่ะเวลาเราจะ หาเจ้าตัว total derivative ของมันนะนะครับ S เป็นฟังก์ชันของ Q P T นะครับจากนั้นเราก็จัดการหาเขียนไอ้กระจายเนี่ย total derivative สังเกตนะเพราะจะใช้คณิตศาสตร์ค่อนข้างจะบ่อยในเรื่องของไอ้ total derivativeซึ่ง total derivative เนี่ยแล้วก็ใส่ตัว d ไปข้างหน้า q p แล้วก็ t ครับทีนี้มันก็จะมีค่าเท่ากับถ้าเมื่อไรก็ตามนะที่เราเขียนเป็น total derivative เนี่ยเราสามารถที่จะแยกออกมาเป็น partial derivative ได้ก็คือ partial เทียบกับ q เทอมหนึ่ง partial เทียบกับ p เทอมหนึ่งก็ partial เทียบกับ t อีกเทอมหนึ่งก็คือมันก็จะมี3เทอมนั่นเองนะคล้ายๆการคูณเข้าหารออก partial เทียบกับ q ตัวหนึ่งแล้วก็บวกกับ partial เทียบกับเจ้าตัว p อีกตัวหนึ่ง dp ตัวนี้แกนะอาจารย์หรือว่าเวลา t ตัวนี้เป็นคือเวลาปกติว่ามันเปลี่ยนตามเวลามันไม่คงที่นะครับแล้วก็บวกด้วย partial ของ Hamiltonian นะครับเทียบกับตัว 8t แล้วก็กลายเป็น dt นะครับบังเอิญว่าเจ้าตัว Q กับ P เนี่ยมันอาจจะมีตัวแปรย่อยๆขึ้นไปอีกนะดังนั้นเทอมนี้ก็จะมี summation นะครับตั้งแต่ J เท่ากับ1ถึง F โอเคสมการข้างบนขอเรียกเป็นสมการที่1นะสมการข้างล่างเนี่ยขอเรียกเป็นสมการที่2
เดี๋ยวเราจะมาจับโยงกันในระหว่าง1กับ2นะครับทีนี้จากสมการที่1 สมการที่1เนี่ยมันดูรกรุงรังหน่อยหนึ่งนะนะครับอาจารย์ขอเขียนให้มันสั้นๆนะ S เท่ากับ summation ของ PJ QJ แล้วก็ลบกับ L ขอเขียนสั้นๆอย่างนี้ก่อนแล้วกันนะอาจารย์ก็ใส่เหมือนกับใส่เจ้าตัว D ไปสองข้างใส่ D ไปสองข้างนะครับใส่ D ไปสองข้างหมายถึงการกระจายเข้าไปนะนะครับทีนี้พอกระจายเข้าไปนะครับมันคล้ายๆกับใช้สมการในหน้าทิพย์หลังวงที่หลังทิพย์หน้าธรรมดานะนะครับพอกระจายเข้าไปนะครับทีนี้จะเริ่มกระจายเข้าไปแล้วนะครับกระจายเข้าไปปุ๊บก็ได้ออกมานะครับ D ของ summation นะครับ PJ QJ นะครับนี้เทอมหนึ่งก็เทอมที่สอง D ของ L อีกอันหนึ่งนะครับเพื่อที่ทำให้ไอ้ซัมตัวนี้คือซัมเทียบกับตัว J นะเพื่อที่ทำให้เจ้าตัว L ข้างหลังเนี่ยมันมีเจ้าตัว J โผล่มาด้วยนะนะครับสิ่งที่เขาทำก็คือเขาก็ใส่เพิ่มขึ้นมามันก็ไม่ได้ทำให้ค่า L เนี่ยมันมีการเปลี่ยนไปจากเดิมนะตรงนี้ก็กลายเป็น summation แล้วก็ซิกมานะครับ J ของเจ้าตัว L L ทีนี้ตัวแปรจาก Q เฉยๆก็กลายเป็น QJ นะครับ QJ ดอทแล้วก็ T โผล่ขึ้นมาเนี่ยก็ใส่ตัวนี้เพิ่มขึ้นมานะเพื่อที่จะให้มันเหมือนกับตัวนี้มันเป็นเทคนิคทางคณิตศาสตร์เป็นเทคนิคทางคณิตศาสตร์เพื่อที่จะได้ดึงตัวร่วมออกมาได้นะครับทีนี้นะครับเจ้าตัวนี้นะครับมันมีคล้ายๆมันเป็น2ฟังก์ชันนะฟังก์ชัน P กับฟังก์ชัน Q เวลาเราดิฟตัวนี้มันก็คล้ายๆกับหน้าดิฟหลังบวกดิฟหลังดิฟหน้านะครับตัวนี้นะครับถ้าเทียบออกมาปุ๊บมันคือ D ของฟังก์ชัน A กับฟังก์ชัน B แล้วก็จะสามารถออกมาเป็นหน้าดิฟหลังบวกด้วยหลังดิฟหน้าแยกออกมานะครับนะจากนั้นก็จัดการกระจายเทอมที่1ออกไปนะครับกระจายเทอมที่1ออกไปนะนะครับมดสงสัยอะไรเอ่ยเจกับไอมันหนึ่งไออาจจะมีหลายเจย่อยอีกทีหนึ่งหนึ่งไออาจจะมีหลายเจไอเฉพาะแค่เนี่ยเทอมข้างหน้านี่อย่างเดียวนะและนอกนั้นก็จะกลายเป็นเจหมดเลยนี่นี่เจหมดเลยนี่เฉพาะแค่ตัวนี้อย่างเดียวที่คิวตรงนี้ก็ยังเป็นไออยู่ถ้ามีเครื่องหมายซัมมิชันปุ๊บเนี่ยจะโผล่เจมาแต่ถ้าตรงนี้หน้าแอลมีเครื่องหมายซัมมิชันไหมไม่มีก็กลายเป็นไอก็คืออันนี้กับอันนี้จะอันเดียวกันเดี๋ยวดูโจทย์เดี๋ยวจะรู้ว่าไอเจมันโผล่มาตอนไหนตอนนี้คือมันยังไม่มีโจทย์มันมีปลีกย่อยอีกไม่อาจารย์น้องรู้แค่ว่าไอตรงที่อาจารย์เขียนเจมันจะอยู่ใช่มันเหมือนกับไอว่ามันเจไหนไอตรงไหนที่มันมีซัมมิชันเดี๋ยวจะมีเจอ๋อคือเจเหมือนเดิมฮะตรงไหนที่มันไม่มีซัมมิชันอ่ะจะใช้ตัวไอใช่โคดิเนตย่อยอีกทีหนึ่งมันมีโคดิเนตใหญ่ก็โคดิเนตย่อยเดี๋ยวค่อยมันเดี๋ยวดูโจทย์แล้วจะรู้ว่ามันคืออะไรมันคือเจนะอ
สังเกตนะว่าตรงไหนที่มันมี summation อยู่เนี่ยมันจะโผล่ j มานะตรงไหนที่ไม่มี summation เนี่ยมันจะโผล่ i หรือไม่ก็ไม่เขียนเลยตรงนี้ที่จะไม่เขียนนะจริงๆแล้วมันคือตัว i นะมันมีตัว i อยู่เนี่ยมันจะมีตัว i อยู่สังเกตนะตรงนี้ลากรังเชียนเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ได้ใส่ก็เป็นไงเนี่ยก็กลายเป็น i เฉยๆส่วนเวลาไม่มี i ไม่มี j นะครับโอเคทีนี้พอกระจาย ออกมานะนะครับมันจะกลายเป็นหน้าดิฟหลังวงดิฟหลังดิฟหน้านะตรงนี้นะเฉพาะแค่เทอมนี้เทอมเดียวนะจะได้ออกมาเป็นตัวเครื่องหมาย summation j ดึงออกมานะครับแล้วข้างในวงเล็บนี้นะที่เป็น p คูณกับ q ตรงนี้นะมันก็จะกลายเป็นตัวในหนังสือเขาเขียนเขาเอาตัวหลังมาก่อนนะหลังนะครับจานตัวนี้จานตกตัว q ดอทไปตรงนี้มีดอทด้วยนะจานตกตัว q ดอทไปสมการเลยดูแปลกๆมีดอทเยอะนะตามเก็บให้หมดนะตรงนี้มีดอทด้วยนะครับ ถ้าไม่มีดอทก็สมการนี้ไม่จริงตรงนี้มีดอทอยู่ข้างบนหลังตัว q หลัง p จะมีดอทอยู่เนี่ยคิวหลังพี่จะมีดอทอยู่หมดแล้วเนี่ยคิวหลังพี่มีดอทนะคิวหลังพี่มีดอทครับก็ตรงนี้ก็จะกลายเป็นหลังดิฟหน้าหลังดิฟหน้านะครับบวกด้วยหน้าดิฟหลังนะหลังดิฟหน้าบวกด้วยหน้าดิฟหลังนะครับเทอมข้างหลัง นะครับเทอมข้างหลังมันกลายเป็นอะไรเอ่ยมันกลายเป็น partial หรือ total derivative dl ถ้าใช้ d ตัวใหญ่ไม่ใช่ตัว partial มันก็จะเรียกว่าเป็น total derivative เวลาเป็น total derivative ก็แปลว่าอะไรเอ่ยมันก็สามารถที่จะกระจายเป็น partial derivative ได้ครับอันดึงเจ้าตัวเครื่องหมาย summation jออกมาที่เขาดึงที่เขาทำให้มีเครื่องหมาย summation j เพราะอะไรเอ่ยเพราะเดี๋ยวมันจะได้ออกมาดึงออกมาแล้วเป็นตัวร่วมไงคือเขาอยากให้มันมีแบบเนี้ยนี่ตรงนี้มันมีเครื่องหมาย summation j ออกมาใช่ไหมเขาอยากดึงตัวร่วมเครื่องหมาย summation j ออกมาอันนี้เป็นคณิตศาสตร์นะไม่ใช่ฟิสิกส์คือเราสามารถใส่เข้าไปได้เลยใส่ได้ถ้าอยากให้มันเป็นก็คือใส่เข้าไปเลยทำได้ไม่ผิดหลักคณิตศาสตร์มันไม่มีหลักฟิสิกส์เลยนะตรงเนี้ยก็คือคณิตศาสตร์จ๋าเลยหลักฟิสิกส์ก็คือแค่สมมตินิยามว่าเจ้าตัวแฮมิลโทเนียนเท่ากับจอห์นบวกสักอันนี้คือของฟิสิกส์ที่เรียกเป็นคณิตศาสตร์หมดเลย แต่ไม่ใช่ว่าเขาโมเมแล้วมันจะใช้ได้หมดนะโมเมแล้วอ่ะมันต้องถูกเอาไปว่าเอาไปทำโจทย์แล้วมันได้ตรงกับลากรังเชียนกับนิวตันเนี่ยนะอาจารย์ถ้าสมมติว่าหนูไม่เอาเป็นตัวซิกมาเจคือหนูเปลี่ยนเป็นด้านหน้าเป็นตัวไอแทนไม่ได้ i เป็นหลักแล้วก็ j เป็นรอง j เป็นหลัก i เป็นรองนี่เนี่ย i เป็นหลัก i มาก่อนแล้วก็ j เป็นย่อยของ i อีกทีหนึ่ง1 i อาจจะมี i ย่อยๆอยู่เขาเรียกเป็นตัว j แทนนะเดี๋ยวดูโจทย์เดี๋ยวจะรู้ว่ามันใช้ยังไงมันไม่เห็นภาพเพราะว่าถ้ามันยังไม่มันคณิตศาสตร์อ่ะมันเป็นเรื่องของคณิตศาสตร์โอเคนะทีนี้มาเทอมข้างหลังนะครับเปลี่ยนจาก total derivative ให้กลายเป็นตัว partial derivative มัน partial กี่เทอมนี่เน้นเทอมที่1เทอมที่2เทอมที่3นะครับก็ทำแบบที่เราคุ้นเคยกันทั่วๆไปนะ partial ของลากรังเชียนเทียบกับ qj แล้วก็ dqj บวกกับ partial ของลากรังเชียนเทียบกับ qj. dqj. อย่าลืมดอทด้วยนะแล้วก็บวกกับเทอมที่3นะครับเทอมที่3
ถ้ามันมีเจ้าตัวเวลามาเกี่ยวข้อง นะครับบวกกับ partial ของลากรังเจียนเทียบกับ t แล้วก็ dt นะครับตัวนี้สามารถดึงออกไปข้างนอกได้เลยนะนะครับเหตุผลเพราะอะไรเอ่ยเพราะเวลามันมีแค่แบบเดียวมันไม่มีเวลาย่อยละนะครับทีนี้มันก็จะมีเทอมที่มันมีตัวร่วมอยู่ใช่ไหมก็คือเทอมไหนเอ่ยนี่เทอมที่มันเป็นตัวอะไรตัวเครื่องหมาย summation นะครับทีนี้สิ่งที่เขาถามก็คืออ่ะดึงเจ้าตัวพวกที่มันมีเครื่องหมาย summation เนี่ยออก จากกันนะครับการดึงออกมาดึงเครื่องหมาย summation j ออกมาเอาขออนุญาตขึ้นหน้าใหม่นะเพราะตรงนี้มันสุดขอบแล้วนะพอดึงออกมานะครับดึงเครื่องหมาย summation j ออกมาเสร็จปุ๊บข้างในนี้ก็จะดูง่ายขึ้นมาแล้วนะครับ qj dot ก็ dpj ก็บวกกับ pj ก็ dq dot นะครับแล้วก็เทอมข้างหลังเนี่ยลบ partial ของลากรังเจียนเทียบกับ qj แล้วก็ dqj นะครับแล้วก็ลบอีกเทอมหนึ่งนะครับลบเจอลบลบเจอเครื่องหมายบวกก็ไปเป็นลบการเชี่ยวของแล้วก็dq ข้างหลังสุดท้ายไม่ต้องไปยุ่งกับมันถ้าอันที่มันดิฟเทียบกับเวลา ทีนี้เมื่อกี้เราบอกว่าถ้าเราเอาลากรังเจียนเนี่ยมาพาเชียลดิฟเทียบกับ q จะได้ออกมาเป็นอะไรเอ่ยนี่เทอมนี้เทอมนี้จะพิเศษกับเพื่อนหนักเอาลากรังเจียนมาพาเชียลดิฟเทียบกับโคดิเนตจะได้ออกมาเป็นอะไรเอ่ยมีไหมไม่มีใช่ไหมแล้วก็เจ้าตัวเนี้ยได้อะไรเอ่ยที่เทียบกับความเร็วได้มาเป็นโมเมนตัมใช่ไหมตัวเนี้ยตัวนี้ได้มาเป็นโมเมนตัมพาร์เชียลลากรังเจียนเทียบกับความเร็วได้มาเป็นโมเมนตัมแต่พาร์เชียลเทียบกับ q ตัวเนี้ยนะครับเอาเราบอกว่ามันยังไม่นิยามนะแต่มันจะได้ค่าออกมาเท่ากับการเปลี่ยนแปลงของเจ้าตัวโมเมนตัมเทียบกับเวลาซึ่งการเปลี่ยนแปลงของโมเมนตัมเทียบกับเวลามันก็คือแรงนั่นแหละทีนี้แล้วเจ้าตัวเนี่ยมันโผล่มาได้ไงก็ต้องมานั่งพิสูจน์กันก่อนนะว่าไอ้เจ้าตัวหาก่อนนะว่าเจ้าตัว partial ของลากรังเจียนเทียบกับเจ้าตัว q มันเท่ากับเท่าไหร่อาจารย์บอกว่ามันเท่ากับเจ้าตัวการเปลี่ยนแปลงของโมเมนตัมต่อเวลาเนี่ยมันจริงหรอนะครับโอเคทีนี้มาดูนะนะครับจะเจ้าตัวสมการของลากรังเจียนจากสมการของลากรังเจียนนะครับ d by dt แล้วก็ partial ของลากรังเจียนเทียบกับ q dot มีค่าเท่ากับ partial ของลากรังเจียนเทียบกับ q อันนี้คืออาจารย์แค่ย้ายข้างเฉยๆนะปกติก็คือทางขวามือจะเป็นศูนย์ไงแค่ย้ายข้างเฉยๆครับทีนี้เจ้าตัวก้อนนี้คืออะไรเอ่ยก้อนนี้คือเจ้าตัวโมเมนตัมนะก้อนนี้คือโมเมนตัมนั้นก็เราก็จะได้ว่าd by dt ของเจ้าตัวโมเมนตัมเนี่ยจะมีค่าเท่ากับพาร์เชียลของลากรังเจียนเทียบกับเจ้าตัว q ตัวนี้มันก็คือเจ้าตัว p dot ใช่ไหม dot เคยเทียบกับเวลาเราก็จะได้ว่าอ๋อเจ้าตัว partial ของลากรังเจียนเนี่ยเทียบกับโคดินเนตนะครับตอนนี้ถ้าเกิดใส่ตรงนี้เป็น j ตรงนี้ก็เป็น j ด้วยตรงนี้ก็ j ตรงนี้ก็ j นะครับก็จะมีค่าเท่ากับการเปลี่ยนแปลงของโมเมนตัมต่อเวลาการเปลี่ยนแปลงของโมเมนตัมต่อเวลาซึ่งมันก็คือแรงนั่นแหละครับ
บางทีเขาเรียกเป็นแรงดลแรงดลคือแรงที่มันไม่คงที่แรงที่เกิดขึ้นชั่วขณะพนิยามของอันนี้คือเพิ่มเติมนะนิยามของเจ้าตัวแรงดลนะครับก็คือเอาแค่ขนาดนะแรงดลก็คือการเปลี่ยนแปลงของโมเมนตัมต่อเวลา ฝากไหนไปเซ็นชื่อเอาสารัตก่อนออกไปเซ็นชื่อก่อนนะ ว่าปูชีเอาไปชีเอาไปชีกันตะเดี๋ยวสักพักหนึ่งเขาจะติด Wi-Fi ในห้องนี้ละนี่บนหัวคุณเนี่ยยังสายโปรไหมรอตั้งนานนะพวกผมรอมาหลายปีแล้วรอมาหลายรุ่นแล้วพวกคุณจบไปไม่รู้กี่รุ่นแล้วนี่แหละเราได้อานิสงส์จากโควิดถึงแม้มันจะมาช้าหน่อยแต่ก็มารุ่นคุณคงทันแหละนะครับภายในก่อนตุลานี้เขาน่าจะติดตั้งเสร็จเรามาชาติหนึ่งละโอเคฮะที่พิสูจน์ที่ไปที่มาก็คือสังเกตนะว่าเจ้าตัวก้อนเนี้ยมันจะกลายเป็นอะไรเอ่ยนี่ในก้อนนี้จะกลายเป็นอะไรละก้อนนี้มันจะกลายเป็นเจ้าตัว pj dot เลยนะก้อนนี้ก็จะกลายเป็นเจ้าตัว p เฉยๆเลยนะที่เขาทำอย่างนี้คือเพื่ออะไรเอ่ยเขาต้องการให้ถ้ามีอะไรที่มันลบทิ้งได้มันก็จะลบออกไปนั่นเองนะนะครับนะนี่อาจารย์ขอเขียนต่อนะดังนั้นสมการนี้นะครับเขียนทวนอีกทีหนึ่งนะนะครับจาก dh นะก็จะมีค่าเท่ากับ summation ของ j นะครับแล้วก็qj. แล้วก็ pj dpj บวกกับ pj แล้วก็ dqj นะครับทีนี้เทอมที่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงก็คือเทอมข้างหลังเนี่ยจากลากังจาก partial เทียบกับของลากังเกียร์เนี่ยเทียบกับ q กับ q. เนี่ยตรงนี้ก็จะแปลงร่างเป็น pj. แล้วก็ dqj. แล้วก็ลบกับ pj แล้วก็ dqเดนะเนี่ยเทอมที่มันเปลี่ยนแปลงไปนะแล้วก็ส่วนที่มันไม่เปลี่ยนแปลงไปก็คือ partial ของลากังเกียร์เทียบกับ t เกิดอะไรขึ้นเอ่ยมันจะมีตัวที่มันเหมือนกันอยู่นะครับตัวนี้มีดอทด้วยมันจะมีตัวที่มันเหมือนกันอยู่อ่ะ2เทอมเกิดอะไรขึ้นมาทำอะไรกันอันนี้ดอทนะอันนี้กำลัง2มันก็จะหักล้างกันนั่นเองนะครับที่พอหักล้างกันเสร็จปุ๊บอ่ะมันก็จะเหลือเทอมอยู่แค่จาก4เทอมก็จะเหลือแค่3เทอมนะนะครับ qj. แล้วก็ dpj ก็นะครับตรงนี้ก็จะเหลือลบdj แล้วก็ dqj นะครับลบกันเสร็จปุ๊บก็จะเหลือแค่2เทอมนะแล้วก็ลบ partial ของลากังเกียร์เทียบกับ t ก็ dt ตรงนี้ t นะโอเคนี่คือสิ่งที่เราได้จากความรู้คณิตศาสตร์นะในเรื่องของtotal derivative เราใช้คณิตศาสตร์อย่างเดียวนะโผล่มาเป็นสมการนี้โอเคอาจารย์ขอเรียกสมการนี้เป็นสมการที่3แล้วกันนะนะครับทีนี้เราทำการเทียบสมการนะครับสมการที่
2กับสมการที่3โอเคทีนี้ยกหน่อยหนึ่งนะสมการที่2หน้าตาเป็นไงเอ่ยสมการที่2หน้าตาอย่างเงี้ยครับ ds กับ summation ของ j แล้วก็ partial ของ hamiltonian เทียบกับเจ้าตัว q ครับแล้วก็ dq j นะครับบวกกับ partial ของ hamiltonian เทียบกับ momentum แล้วก็ dp j ก็บวกกับpartial ของ hamiltonian เทียบกับเวลาแล้วก็ dt สังเกตว่ามันจะมีของที่มันคล้ายๆกันอยู่นะนะครับโทษทีตรงนี้ต้องตรงนี้คิวตรงนี้หายไปอาจารย์เช็คก่อนนะไอ้ดอทไม่ดอทมันมีดอทเยอะดอทจนงงดอทจีจีจุดด้านบนนะนั่นมีจุดไม่จุดอันเนี้ยอันนี้น่าปวดหัวนะรู้สึกว่าอาจารย์จุด ผิดไปตัวหนึ่งจากตัวนี้ไม่มีดอทข้างบนนะตัวนี้นะไม่มีดอทข้างบนนะเป็นไรหนาวนะแอร์ตกอยู่ทิศตะวันแอร์ตกโอเคทีนี้สิ่งที่เขาทำต่อไปก็คือถ้ามีสองสมการคือคำว่าเทียบเทียบก็คือเรามีตัวแปรให้เราเทียบตัวที่อยู่หน้า p momentum เนี่ยตัวนี้กับตัวนี้จะเป็นไงกันถ้าเทียบกันก็คือจับสมการมาเท่ากันนั่นเองแล้วก็ตัวที่อยู่หน้า dq นะครับเอาเครื่องหมายมาด้วยตัวนี้ก็จะเท่ากับ hamiltonian เทียบกันแล้วก็ตัวที่มันอยู่หน้า t dt ก็จับมันมาเท่ากันนะครับสรุปเสร็จสรรพเรียบร้อยคือถ้าเทียบกันก็คือเทียบกันก็คือจับมัน2กับ3เนี่ยมาเท่ากันนะนะครับพอจับมาเท่ากันน่ะสิ่งที่เราจะได้ก็คือ q.j เนี่ยมันเท่ากับ partial ของ hamiltonian น่ะเทียบกับ momentum นะครับแล้วก็การเปลี่ยนแปลงของอันนี้มันสุดละการเปลี่ยนแปลงของโมเมนตัมเทียบกับเวลาเนี่ยมันคือลบพาร์เชียลของแมกนีเทียนเทียบกับ q แล้วก็สุดท้ายนะครับพาร์เชียลของแมกนีเทียนเทียบกับเวลาเนี่ยมันเท่ากับการเปลี่ยนแปลงของลากรังเชียนเทียบกับเวลาเห็นไหมเจ้าตัวสมการตัวนี้นะครับมันมีชื่อจะขอยงไปข้างล่างเลยแล้วกันนะเขาจะเรียกว่าฮามิลตันอีควอชันฮามิลตันอีควอชันหรือบางหนังสือเขาจะเรียกว่าคานอนิคอลอีควอชันถามว่าแล้วไอ้สมการแนวนี้ที่เราพิสูจน์มายาวยืดเนี่ยใช้อะไรเอ่ยนี่คือเอาไว้ใช้ในการหา equation of motion ของวัตถุงงงงเอาสมการแค่นี้นะมันไปหาสมการการเคลื่อนที่ได้ด้วยหรอแถมสมการมันจะประหลาดไม่เหมือนกับของลากรังเชียนนะลากรังเชียนมันจะโผล่มาแค่สมการเดียวโดด
แต่ของแฮมิลโตเนียนเนี่ยมันจะโผล่มาสามสมการคือมันวิวิสมานหลามากกว่าเดิมอันนี้คือนักคณิตศาสตร์หรือว่านักทฤษฎียุคเก่าคือเขาไม่ชอบทำอะไรแบบง่ายๆชอบทำโจทย์ง่ายๆด้วยวิธีการที่ยากๆโจทย์ข้อเดียวทำแบบง่ายๆบอกว่าทำแบบคนไม่มีภูมินี่ทำแบบชั้นดีกว่าเนี่ยดูเหมือนภูมิเยอะดูเหมือนรู้เยอะสมมติรออันนั้นใช่ไหมรอเคอรี่ไหมผมรอแฟลตทั้งเสื้อส้มทั้งเสื้อเหลืองอะไรมันมีเสื้อแดงเลยนะของอะไรนี่ Best Express อันนี้มันเพิ่งมาใหม่ Best Express ของอันนั้นของ SCG ของเครือซีเมนต์ไทยแต่ Best Express รู้สึกว่ามั่วสุดละหาอะไรไม่ค่อยเจอนะบอกแล้วไม่รู้จักทางเลยไม่ทำการบ้านมาก่อนนะในของเคอรี่ของแฟนนี่เขารู้เรื่องแล้วบอกตรงไหนก็ได้ในมอเนี่ยมาเป็นหมดอ่ะของเจ็ดก็งงๆกันอ่ะล็อกหรือยังเอ่ยล็อกเสร็จยังเป็นชีทที่อาจารย์ให้ไปเนี่ยอ่านด้วยนะไม่ใช่เอาไปดองนะก็ต้องฝึกอ่านนะไม่ใช่ภาษาบิดามารดาเราแล้วก็ต้องฝึกอ่านนะเดี๋ยวข้อสอบอาจจะมาเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะเอ้าจะได้ฝึกไงเอ้าไม่ฝึกเลยเมื่อไหร่จะเป็นนะเวลาสอบเขาไม่ได้ให้ใช้ Google Translate สักหน่อยหนึ่งต่อให้ใช้ Google Translate ก็แปลไม่รู้เรื่องหรอกแปลออกนอกทะเลเพราะว่าศัพท์วิทยาศาสตร์มันจะแปลแบบธรรมดาไม่ได้นะคำว่า normal เนี่ยมันแปลว่าอะไรถ้าภาษาอังกฤษธรรมดาปกติใช่ไหมแต่ถ้า normal ในทางวิทยาศาสตร์แปลว่าอะไรเส้น normal line เวลาเราเขียนมันมีความหมายอะไรอีกมันแปลว่าเส้นที่มันตั้งฉากเส้น normal คือเส้นที่มันตั้งฉากกับผิวได้ผิวหนึ่ง คือถ้าให้ Google แปลก็เรียบร้อยแล้วเวกเตอร์2เวกเตอร์มันนอร์มอลกัน2เวกเตอร์นอร์มอลกันมันก็จะแปลว่าเวกเตอร์มันยังแปลไม่ออกเลยมันก็เขียนภาษาไทยว่าเวกเตอร์ปกติเวกเตอร์รู้เรื่องไหมเนี่ยฉะนั้นดีสุดเนี่ยเราใช้ตัวเองแหละเป็น Google Translate เพราะเดี๋ยวต่อไปข้างหน้าเนี่ยคือถ้าเราไม่รู้ภาษาอังกฤษเนี่ยเราขาดทุนเราแข่งกับชาวบ้านไม่ได้เราพัฒนาตัวเองมากไม่ได้เพราะโดยส่วนใหญ่อะความรู้ดีๆมันจะมาในรูปของภาษาอังกฤษยังไม่นับภาษาจีนนะความรู้ดีๆก็มีในภาษาจีนเยอะเลยแต่เอาเป็นว่าเอาแค่ภาษาอังกฤษคุณฟังภาษาอังกฤษอย่างเดียวทั้งชีวิตนี้ก็ไม่จบแล้วในความรู้ดีๆอยากรู้อะไรส่วนใหญ่จะเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ความรู้ที่น่าเชื่อถือก็ต้องหาที่มันเป็นภาษาอังกฤษอย่าหาเป็นภาษาไทยเพราะภาษาไทยบางทีผิดเยอะนะครับข้อมูลผิดๆมันเยอะงั้นมันต้องฝึกไงพอถ้าไม่ฝึกก็ไม่เป็นอ่ะพวกคุณเรียนภาษาอังกฤษมากี่ปีอ่ะตั้งแต่ป.ไหนอ่ะตั้งแต่อนุบาลเลยใช่ไหมถ้าเกิดว่ามาถึงขั้นมหาลัยแล้วถ้าเกิดว่ายังอ่านส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้เรื่องแปลว่าระบบการศึกษามีปัญหาเป็นไปได้ไงเรียนมาตั้งนานคือถ้าไม่เป็นมันก็ต้องฝึกอ่ะแรกๆมันจะยากอ่ะคือพอเราทำไปสักพักหนึ่งแล้วก็จะเริ่มชินกับศัพท์จำศัพท์ได้เพราะศัพท์มันจะซ้ำๆอ่ะศัพท์วิทยาศาสตร์มันจะดีอย่างหนึ่งคือมันมีไม่ค่อยเยอะมากนะมันจะใช้ศัพท์ที่มันค่อนข้างจะซ้ำๆกันซ้ำๆกันอ่ะโอเคนะทีนี้มาดูว่าวิธีใช้อ่ะใช้ยังไงให้สมการมันประหลาดอ่ะมันไม่เหมือนกับของลากังเจียนลากังเจียนคือหาเจเนอไรท์โคดิเนตหาลากังเจียนแล้วก็แทนเข้าไปในสมการของลากังเจียนจบของแฮมิลโตเนียนก็
มีขั้นตอนการทำกันนะจะคล้ายๆกันนะครับโอเคทีนี้ขั้นตอนการหานะครับ equation of motion ครับด้วย Hamilton equation โอเคนะทีนี้วิธีที่หนึ่งมันมีสองวิธีนะนะครับไม่เหมือนลากรังเจียนคือมันมีแค่แบบเดียวอันที่หนึ่งก็คือเขียนเจ้าตัวลากรังเจียนเขียนนะนะครับอันที่สองก็คือหาเจ้าตัวโมเมนตัมนะครับซึ่งโมเมนตัมในที่นี้มันก็คือพาร์เชียลของลากรังเจียนเทียบกับเจ้าตัว q j ดอทนะครับอันที่สามแล้วก็ค่อยเขียนเจ้าตัวฮามิลตันเนียนนะครับซึ่งมันก็คือจอห์นบวกสักอันที่สี่นะครับใช้เจ้าตัวฮามิลตันอีควอชันนะครับซึ่งฮามิลตันอีควอชันก็ตามที่เราเขียนมา3สมการเมื่อกี้นะนะครับฮามิลตันอีควอชันจะมี3สมการนะ qj. เนี่ยเท่ากับพาร์เชียลของฮามิลตันเนียนเทียบกับ p นะครับ pj. เท่ากับลบอย่าลืมเครื่องหมายด้วยนะห้ามตกเครื่องหมายนะพาร์เชียลของฮามิลตันเนียนเทียบกับ q นะครับหลักๆเราก็จะใช้กันอยู่แค่นี้นะสมการที่3อีกอันหนึ่งเนี่ยไม่ค่อยได้ใช้เพื่อไม่ให้สับสนก็เอาแค่นี้พอครับอันที่5ก็คือจากสมการที่4เนี่ยจากขั้นตอนที่4เนี่ยทำการจัดรูปทำการจัดรูปนะครับจนได้ equation of motionทีนี้มาดูสักตัวอย่างหนึ่งนะครับไม่สั้นสั้นสั้นกว่าของไอ้ลากรังเจียนสั้นสั้นรอโจทย์สั้นวิธียาวโจทย์สั้นวิธียาวเขียนนะทีนี้มาดูโจทย์แน่นอนว่าแล้วก็ต้องยกโจทย์ที่มันพื้นๆที่สุด ครับตัวอย่างจงหา equation of motion ครับของมวลติดลายสปริงนะครับสั่นแนวราบบนพื้นลื่นสั่นแนวราบบนพื้นลื่นครับเห็นนะแล้วก็เขียนรูปสักหน่อยหนึ่งมวลติดปลายสปริงครับก็ค่าคงที่ของสปริง k นะครับแล้วก็มันยืดออกจากแนวสมดุลระยะ xใดๆนะครับก็คือลื่นนะถ้าเกิดว่าเราใช้สูตร i sigma f เท่ากับ ma เราก็จะตอบได้เลยนะนะครับถ้าเกิดว่ามีวิธีทำนะถ้าเกิดว่าใช้เจ้าตัวนิวโทเนียนนะครับเนี่ยก็จะบอกได้เลยนะว่าจากเจ้าตัวซิกมา f เนี่ยเท่ากับ ma a ในที่นี้คือเจ้าตัว x
ดอทดอทนะครับซิกมา f ก็คือจะตัวลบ kx เท่ากับ mx ดอทดอทนะครับหรือถ้าเกิดว่าเอา m มาหารตลอดเนี่ยแล้วก็ย้ายข้างมาสักหน่อยนะก็ได้ออกมาเป็น k ส่วน m แล้วก็ x เท่ากับ0อ่ะจบสามบรรทัดนี่คือนิวโทเนียนนะนะครับผมทีนี้ถ้าเป็นเราของลากรังเชียนเนี่ยแล้วก็เอาไปเปิดดูของที่เราทำมาแล้วนะครับผมทีนี้ถ้าเกิดว่าใช้เจ้าตัวฮามิลโทเนียนแมคานิกนะครับใช้ฮามิลโทเนียนแมคานิกเสร็จปุ๊บขั้นตอนที่หนึ่งก็คือเขียนเจ้าตัวลากรังเชียนซึ่งโจทย์ข้อนี้เจอเท่าไหร่โคออร์ดิเนตคืออะไรเอ่ยมันสั่นในแนวราบก็คือ x เปลี่ยนอย่างเดียวนะครับ x เปลี่ยนแปลงอย่างเดียวฉะนั้นเจอตัวเจอเท่าไหร่โคออร์ดิเนตนะครับก็คือเจอตัว g c q ตัวนี้นะก็คือตัวแปร x นะครับคือตัวแปร x อย่างเดียวเดี๋ยวเวลาเขียนเจอตัวลากรังเชียนนะก็คือลากรังเชียนคือจนลบศักนะครับผมซึ่งพลังงานจนนะครับก็คือเซนสองเคแล้วก็ x ดอทกำลังสองแล้วก็ลบกับพลังงานศักก็คือเซนสองเคเอ็กซ์กำลังสองธรรมดานะนะครับขั้นตอนที่สองก็คือเขียนเจ้าตัวโมเมนตัมบังเอิญว่าไอ้เจ้าตัวแปรตัวนี้นะมันมีเฉพาะแค่ตัวแปร x อย่างเดียวนะครับมีแค่เฉพาะแค่ตัวแปร x อย่างเดียวนะก็ p ห้อย x นะครับทีนี้เจ้าตัว p ห้อย x ตัวนี้มันก็จะมีค่าเท่ากับ partial ของทางเชื่อมเทียบกับเจ้าตัว x dot นะครับ partial เทียบกับเจ้าตัว x dot แล้วก็ยกเจ้าตัวนี้มาใส่นะเนื่องจากว่ามันดูง่ายนะก็คือเราก็ตอบได้เลยนะครับมันก็คือ m แล้วก็ x dot กำลังหนึ่ง p เท่ากับ m แล้วก็ x dot กำลังหนึ่งทีนี้เราย้ายข้างไปนะเจ้าตัว x dot ก็จะมีค่าเท่ากับ px ส่วนด้วย mในเรื่องของฮามิลโทเนียนเนี่ยเขาจะกำจัดตัวแปรความเร็วออกไปนะเขาจะไม่ให้มีความเร็วนะครับ โอเคจากนั้นอันที่3ก็คือหาจะตัวฮามิลโทเนียนในรูปของโคออร์ดิเนตแล้วก็โมเมนตัมในแกน x นะครับพลังงานไอ้เจ้าตัวฮามิลโทเนียนหรือว่าพลังงานรวมเนี่ยนะครับก็จะนิยามคือจนบวกด้วยศักนะครับถ้าจนบวกด้วยศักเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเขียนปกติธรรมดาทั่วๆไปก็จะมาเป็น1 2 m x ดอทกำลัง2บวกด้วยศัก1ส่วน2 k x กำลัง2นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนให้อยู่ในตัวแปร x ตัวแปร โมเมนตัมเนี่ยสิ่งที่เราต้องเปลี่ยนก็คือเราต้องกำจัดตัวแปรนี้นะเปลี่ยนเนี่ยเนี่ยเปลี่ยนเจ็บตัวแบนเนี่ยให้กลายเป็นโมเมนตัมเปลี่ยนให้แปลงร่างเป็นโมเมนตัมเอามาเพราะเจ้าตัว x ดอทเนี่ยมันก็คือโมเมนตัมหารด้วย m แค่นั้นเองนะครับก็ได้ออกมาเป็น1ส่วน2นะครับ m แล้วก็ px ส่วนด้วย m ทั้งหมดยกกำลัง2เอาปากกาหมุกหมดคอยแป๊บหนึ่งเอาค้างมันหมดมันหมดในคอมมันอืดไฟล์ไม่เริ่มเยอะแล้วนะครับตัวข้างหลังไม่ต้องไปยุ่งกับมันเพราะอันนี้มันคือตัว x ไงเรากำจัดเจ้าตัว x ดอทให้มันหายไปทีนี้สิ่งที่เราจะได้ออกมาก็คือตรงนี้ก็จะเหลือนะครับ px กำลัง2ก็หารด้วย2 m m มันตัดได้ตัวหนึ่งนะครับแล้วก็บวกกับเส้น1ส่วน2 kx กำลัง2นะนี่คือได้เจ้าตัวฮามิลโทเนียนออกมาในรูปของตัวแปร x แล้วก็ตัวแปรโมเมนตัมสังเกตนะแค่เขาเปลี่ยน ความเร็วให้กลายเป็นโมเมนตัมแค่นั้นเองนะไม่ได้มีอะไรพิสดารเลยทีนี้ขั้นตอนที่4ให้เราลอกตรงนี้ก่อนอาจารย์ต้องขึ้นหน้าถัดไปทีนี้ค่ะขั้นตอนสุดท้ายนะขั้นตอนที่4นะครับพอเราได้เจ้าตัวฮามิลโทเนียนนะสังเกตว่าฮามิลโทเนียนเนี่ยมันจะไม่มีเทอมของ
แค่ตัวความเร็วมาเกี่ยวข้องเลยนะนะครับเขียนสักหน่อยนะคือไม่มีเทอมของความเร็วคือเขากำจัดเทอมความเร็วทิ้งไปอ่ะนะครับจริงๆมันก็คืออันเดียวกันนั่นแหละแค่ตัว p กำลัง2คูณด้วย 2m มันก็คือพลังงานจูลนั่นแหละพลังงานจูลเขียนได้2แบบนะนะครับพลังงานจูลในรูปของ1.2นะครับ t เนี่ยโดยปกติเขียนได้2แบบนะ1.2 m แค่ตัว q ดอทอันนี้ในข้อนี้คือ x ดอทกำลัง2เลยเขียนเป็นโอ้มันตกขอบนะส่วนด้วย 2m นะครับความหมายเดียวกันค่าเดียวกันนะเขียนขั้นตอนที่4ก็คือเขียนจะตัวฮาร์มิงตันอีควอชันเขียนจะตัวสมการฮาร์มิงตันอ่ะซึ่งจากสมการแรกนะ Q นะครับดอทนะครับมีค่าเท่ากับพาร์เชียลของแฮมิลตันเนียนเทียบกับแค่ตัว p เฉยๆทีนี้เราก็เทียบมาแค่ตัว q ของเราเนี่ยคือ x ดอทนะแล้วก็แค่ตัว pj ก็คือ p ห้อยตัว x นะครับทีนี้เราก็ยกแค่ตัวแฮมิลตันเนียนมาใส่เทียบกับแฮมิลตันเนียนคือ px กำลัง2ส่วนด้วย 2m แล้วก็บวกกับเศษ1ส่วน2 kx กำลัง2อันนี้มันก็ดูง่ายก็คือเราก็ดิฟเฉพาะเทอมที่มันมี px เฉยๆพอนะเทอมที่ไม่มีก็คือดิฟออกมาแล้วได้ออกมาเป็น0นะครับเราก็ได้ออกมาว่าอ๋อเจ้าตัว x ดอทเนี่ยมันก็คือ px ส่วน m มันเหมือนกับวนกลับไปที่เดิมอ่ะซึ่งเมื่อกี้เราก็หามาแล้วนะว่าเจ้าตัว x ดอทคือ px ส่วน m นะครับแต่ที่เขาทำเพิ่มขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะคือเนื่องจากว่าสมการการเคลื่อนที่เนี่ยมันต้องมี x ดอทดอทอยู่นะดังนั้นครับ3มั้งเอ่ยโอเคเขาจะมาทำอะไรเอ่ยครับฮะนี่นะครับโอเคนะทีนี้เขาต้องการทำให้มีเจ้าตัวความเร่งโผล่มานะดังนั้นสิ่งที่เขาทำต่อไปคือเขาก็ดิฟเทียบกับเวลาดิฟสองข้างอันนี้เป็นทิศทางคณิตศาสตร์เฉยๆครับพอดิฟมาเสร็จปุ๊บก็ได้มาเป็น x ดอทดอทครับตรงนี้นะครับดิฟออกมามวลเราถือว่ามวลไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะนะครับก็จะได้ออกมาเป็นโมเมนตัมดอทแล้วก็หารด้วย m ย้ายข้างไปเสร็จปุ๊บก็ได้ออกมาเป็น mx ดอทดอทแล้วก็มีค่าเท่ากับการเปลี่ยนแปลงของโมเมนตัมต่อเวลาครับทีนี้ถัดไปก็คือเราก็หาต่อว่าเอ๊ะแล้วเจ้าตัวเนี้ยมันจะเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยทีนี้ตัวช่วยนะครับก็คือสมการแฮมิลตันอันที่2นะครับสมการแฮมิลตันอันที่2เนี่ยบอกว่า pj ดอทเนี่ยมีค่าเท่ากับการเปลี่ยนแปลงของแฮมิลตันเนียนเทียบกับเจ้าตัว qj มีเครื่องหมายลบอยู่ข้างหน้าด้วยนะครับทีนี้เราก็ใช้กับโจทย์ของเรานะพอเราจาก j เนี่ยคือตัว xนะครับ px ดอทนะครับเท่ากับติดลบ q ของเราเนี่ยเดี๋ยวแหละโคดินเดตเราคือตัวแปร x นะครับอันนี้เราก็จัดการใส่ตัวทำอีกตัวนี้ลงไปนะนะครับ p กำลัง2ส่วนด้วย 2m แล้วก็บวกกับเศษ1ส่วน2 kx กำลัง2นะครับซึ่งมันก็ดิฟได้เฉพาะแค่เทอมข้างหลังนะครับก็จะได้ออกมาเป็นติดลบ kx นั่นก็แสดงว่าไอ้เจ้าตัวการเปลี่ยนแปลงของโมเมนตัมต่อเวลาเนี่ยมันก็คือติดลบ kx ซึ่งถ้าเราสังเกตดีๆนะลบ kx คืออะไรเอ่ยแรงอะไรก็คือแรงดึงสปริงก็ฮุกหล่อแรงสปริงครับมันคือแรงสปริงนั่นเองนะมันคือแรงสปริงนะครับแล้วเอาทำอะไรต่อก็แทนกลับขึ้นไปในสมการข้างบนแทนกลับขึ้นไปในสมการข้างบนก็จะได้ออกมาว่าอ๋อเจ้าตัว mx ดอทดอทเนี่ยมีค่าเท่ากับติดลบ kx ย้ายข้างมา mx ดอทดอทบวกกับ kx มีค่าเท่ากับ0มันก็คืออะไรเอ่ยนั่นคือ equation of motionนั่นเองเออ
เห็นไหมว่าทำกลับไปกลับมาสุดท้ายก็ได้ครับ equation เอา operation ออกมาแต่เออจดสั้นๆถ้าใช้ในตัวเนียน3บรรทัดถ้าใช้ลากรังเกียนทำในตัวเนียน3หน้าไม่ถึง3หน้านะหน้ากว่าๆค่อยจะมาติด access point ละเราคงได้ใช้ภายในสิ้นเดือนนี้แหละ access point ก็คือตัวปล่อย Wi-Fi พวกเราก็จะได้แอบเล่นเน็ตกันสนุกแบบทีนี้เรียนไปดูหนังไปหลักๆเขาเรียนแบบออนไลน์ขนาดเรียนในห้องไม่รู้เรื่องเรียนออนไลน์ก็เรียบร้อยแล้วให้บรรยากาศมีผลนะถ้าบรรยากาศไม่โอเคพวกคนก็เรียนไม่รู้เรื่องหรอกขนาดบรรยากาศโอเคอากาศก็ไม่ร้อนถ้าสมมติว่าห้องนี้แอร์เสียแล้วอากาศร้อนอ่ะพวกคนมีอารมณ์เรียนไหมเขาไม่มีคนสอนก็บอกว่าไม่ไหวร้อนฉะนั้นอารมณ์มีผลกับการเรียนนะบรรยากาศสิ่งแวดล้อมมีผลกับการเรียนไม่ใช่บอกว่าเน็ตแรงแล้วเรียนดีบอกไม่เกี่ยวสิ่งแวดล้อมน่ะของผู้สอนกับผู้เรียนเนี่ยมีผลเยอะเลยในการที่คุณจะเรียนรู้เรื่องหรือเปล่ามันเหมาะเรียนออนไลน์มันเหมาะสำหรับคนที่หนึ่งมีอุปกรณ์พร้อมแล้วก็เน็ตแรงแล้วก็มีห้องส่วนตัวที่เงียบไม่มีใครมารบกวนไม่ใช่ว่านั่งเรียนไปมีไก่เอกอะไรเงี้ยน้องรบทะเลาะกันอยู่ข้างหลังห้องเรียนไปน้องมาแล้วมาชวนเล่นอะไรเงี้ยเรียนไปแม่บอกว่าไปเก็บผ้าให้หน่อยลูกเรียบร้อยแล้วสมาธิแตกกระเจิงนะโอเคนะวันนี้คำๆไว้แค่นี้ก่อนเบาๆนะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าน่าจะจบบทนี้เพราะบทนี้มันสั้นเดี๋ยวจบบทที่2เราก็จะสอบมิดเทอมกันนะฉะนั้นเตรียมตัวสอบมิดเทอมกันเนาะใช่อยากสอบด้วยเหรออ๋อมิดเทอมก็คล้ายๆกับที่สอนนี่แหละก็ไม่ได้ง่ายแล้วก็ไม่ได้